بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมการเรียนศาสนาทุกๆท่านนะครับการเรียนศาสนาพี่น้องมีความสำคัญอย่างยิ่งนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตอนที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาเนี่ยนะครับก็มาในสภาพลายะละมูนะชัยอาคือไม่มีความรู้ใดๆติดตัวมาเลยทุกวันนี้ที่เราละหมาดกันเป็นที่พวกเราว่าดูอากันได้ที่พวกเรารู้กุรอานอ่านกุรอานออกก็เพราะเรามาศึกษาอันไอ้หมู่บิตาอันลุมความรู้เกิดขึ้นด้วยกับการศึกษาดังนั้นการเรียนศาสนาการศึกษานั้นถือว่าเป็นปฐมบทแห่งการได้รับความดีงามถ้าไม่เรียนก็ไม่ได้รับความดีงามใดๆทำไมอ่ะก็ทำไม่ถูกไงทำไม่เป็นหรือทำแบบขาดความลึกซึ้งขาดอรรถรสขาดจิตวิญญาณพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ต้องบอกกับพี่น้องว่าการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเนี่ยดุนยาก็จะมานำหน้าอาคิเราะห์มีอยู่ส่วนน้อยมีไหมมีแต่ส่วนน้อยไม่เยอะดุนยาจะสำคัญกว่าดังนั้นเวลาจะบรรยายศาสนาก็ต้องคุยเรื่องศาสนากันเยอะๆเรื่องดุนยาไม่ต้องคุยแล้วเพราะพวกเราอาลิมแล้วเรื่องดุนยาต้องมาสอนเล่นเฟซไม่ต้องแล้วนะเล่นกันเป็นอยู่แล้วเล่นไลน์แป๊บเดียวเดี๋ยวเป็นเลยเห็นไหมโต๊ะไม่เป็นดีแล้วจ่ายอย่าไปเล่นเลยอย่าไปเป็นเลยดีแล้วเดี๋ยวเป็นเหมือนฉัน แต่สมัยก่อนต้องยอมรับพี่น้องครับซอฮาบะในสมัยก่อนเนี่ยบางครั้งนบีต้องปรามไม่ใช่ปรามเรื่องดุนยานะปรามเรื่องอะไรปามเรื่องจะทิ้งดุนยาเพราะท่านอุสมานบินมัสอูลรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีวันหนึ่งเดินมาหาท่านนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอตอนได้ไหมจะตัดทิ้งแล้ววุ่นวายเหลือเกินเดี๋ยวพอมีแล้วมันก็ต้องมีภรรยาถูกไหมพอมีภรรยาเสร็จปั๊บจะมีเวลาสิกงสิเกตมันก็เวลาน้อยเดี๋ยวภรรยาก็ต้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่พอมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกเปลี่ยนพ่ออ้อมอันนี้ผมสมัยนี้นะบางคนบอกเอออาจารย์สมัยนู้นมีพ่ออ้อมสมัยนู้นก็มันก็มีลูกอ่ะก็ต้องเลี้ยงไงก็เลยมองว่าการมีภรรยาเนี่ยหรือมีครอบครัวหรือไปมุ่งอยู่กับเรื่องของผู้หญิงเนี่ยมันจะทำให้เป็นไงหันเหออกจากศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าซุนนะของนบีอย่างนึงเลยบรรดานบีไม่ใช่แค่นบีมุฮัมมัดอย่างเดียวรวมถึงบรรดานบีก่อนหน้านี้ทำอะไรจ๊ะแต่งงานนบีท่านอื่นแต่งงานมั้ยแต่งถ้าไม่แต่งจะมีลูกมั้ยล่ะก็มีลูกใช่มั้ยมีลูกออกมาก็แต่งงานนี่แหละแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ให้มีลูกสาวที่อะไรที่โตส่วนลูกชายเป็นไงครับเสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆหมดเลยดังนั้นปัจจุบันนี้ถามว่าจะคุยเรื่องอะไรเยอะๆก็ต้องคุยให้ลำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเพราะคนเรามักจะหลงลืมพระองค์แล้วก็ไปเรื่องดุนยาแต่สมัยก่อนนี่ต้องดึงเหมือนกันว่าบางคนจะทิ้งดุนยาแล้วจะเอาแต่อาคิเราะห์อย่างเดียวบางคนมาขอท่านนบีบอกว่าฉันจะถือศีลอดเป็นไงครับตลอดไปเลยไม่แก่แล้วอดอาหารยาวเลยบางคนบอกว่าฉันจะไม่กินเนื้อสัตว์
มีเหมือนกันนั้นการกินเนื้อสัตว์เนี่ยผิดไหมเนี่ยไม่ผิดนะพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบรรดาสัตว์ต่างๆเนี่ยมาเพื่อให้มนุษย์เป็นไงใช้ประโยชน์แต่อัลเลาะห์ก็บอกนะอันไหนกินได้กินไม่ได้นะจิงจกนี่อย่าไปกินกินไม่ได้กินมั้ยไม่กินนะอันไหนกินได้อัลเลาะห์บอกอันไหนกินไม่ได้อย่าไปกินมันแล้วก็ใช้มันถูกประเภทนะบางอย่างเลี้ยงไว้เป็นไงครับเป็นเพื่อนมนุษย์อย่างสิ่งหนึ่งเนี่ยที่นบีบอกว่ามันเป็นเพื่อนมนุษย์ได้ดีเลยก็คือแมวเพราะแมวเนี่ยมันขี้อ้อนดังนั้นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอบูฮุรอยรอเนี่ยก็จะพกแมวตลอดแมวอยู่ในแขนเสื้อท่านนั้นเลี้ยงแมวได้นะแต่อย่าสกปรกไอ้ประเภทเหม็นไปไหนไปหมดอันนี้ไม่ถูกเหมือนกันต้องเลี้ยงแล้วก็สะอาดด้วยวันนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายผมจะมาคุยเรื่องวิธีการยืนหยัดวิธีการยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนอื่นขอยกอายะห์กุรอานก่อนเป็นบทนำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลมาอีดะห์อายะห์ที่100ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมกุลลายัสตาวิลคอบีซุวัตตอยยิบวะลาอาจะบะกะกัสเราะตุลคอบีซกุลอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเวลามีคำว่ากุลปั๊บนี่ต้องฟังเลยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดลายัสตาวิลคอบีซุวัตตอยยิบสิ่งที่ไม่ดีอันนี้แปลแบบสบายๆแค่เด็กไม่ดีแต่ถ้าเอาตามภาษาจริงๆก็คือสิ่งที่เลวของเลวการกระทำที่เป็นความชั่วไม่ต้องเบาๆหน่อยนะชั่วเนี่ยชั่วต้องไม่นิ่งนะเดี๋ยวโตสะดุ้งผมชั่วปะโตสะดุ้งของไม่ดีเนี่ยสิ่งเลวเนี่ยกับของดีเป็นไงครับลายัสตาวีไม่เท่าเทียมกันอัลลอฮ์บอกต่อว่าแล้วอาจะบักกัสรตุลคอบีสและแม้ว่าความมากมายของสิ่งชั่วนั้นได้ทำให้ท่านพอใจก็ตามวันนี้ผมถือน้ำมาพี่น้องอันนี้น้ำแจ็คหวยอาจารย์บอกน้ำกระเจี๊ยบกระจมูกก็จะเถียงแหละสีเหลืองแบบนี้นะเก๊กฮวยนะอีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอันนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เปลี่ยนใหม่ตัวอย่างใหม่น้ำผักแล้วกันน้ำผักรวมเบอร์รี่รวมเคยกินไหมอร่อยกินแล้วระบบขับถ่ายดีโตน้ำเบอร์รี่รวมน้ำผักรวมเนี่ยกับน้ำอัดลมรู้จักน้ำอัดลมไหมจ๊ะกินแล้วมันจะแบบสดชื่นน่ะมันมีแก๊สแต่อย่าไปหุงข้าวนะคนละอย่างกันอันนี้มันเป็นแก๊สกระเพาะคนละแก๊สกันปรากฏว่าเอาน้ำผักรวมมากับน้ำอะไรนะน้ำอัดลมมาความข้อเท็จจริงของน้ำอัดลมก็คือยังไงก็มีโทษที่มากกว่าน้ำผักน้ำผักมีประโยชน์มากกว่าน้ำอัดลมน้ำอัดลมมีประโยชน์ไหมมีแต่น้อยส่วนใหญ่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของโทษมากกว่าแต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวานเขาเรียกว่าหวานแบบขาดนะเติมน้ำอัดลมไปก็สดชื่นเหมือนฉันเนี่ยเมื่อกี้ดูดไปสองแก้วแล้วสงสัยเป็นหรือเปล่าไม่รู้สดชื่นพอเจอความหวานแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าข้อเท็จจริงยังไงมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้แม้ว่าคนทั้งหมดจะบอกว่าน้ำอัดลมเป็นไงมีประโยชน์อย่างมากมายกว่าน้ำผักรวมหรือน้ำเบอร์รี่รวมนี่ฉันยกตัวอย่างให้ฟังข้อเท็จจริงยังไงก็คือน้ำผักก็ต้องมีประโยชน์มากกว่าเอากลับมาอีกเรื่องของมุสลิมะหน่อย
ปรากฏพี่น้องย้อนกลับไปเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วพี่น้องจะหาคนคุมฮิญาบได้น้อยต้องบอกแบบนั้นนะบอกอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะว่าหาคนคุมฮิญาบน้อยก็ผมไปดูรูปงานแต่งแม่ฉันน่ะดิสมัยมาฉันมีนี่แล้วนะมีกล้องแล้วภาพนี่ไม่ต้องพูดนะสีหรือขาวดำมีสีเหมือนกันแต่แบบซีดๆหน่อยมันเบสสมัยนี้ปรับได้แล้วฉันก็พลิกไปอ่ะนะดูไปดูมาเอ๊ะมาทำไมไม่มีรูปฉันเลยบอกมีกระแปงแล้วลูกเอ้ยก็มาแต่งจะมีแกได้ไงล่ะใช่ไหมมาแต่งกับย่อฉันไม่ได้แต่งกับป๋าสองนี่ถ้าลูกติดมาก็มีเราไม่มีรูปฉันแต่ที่เราเห็นภาพก็คือว่าหาคนคุมฮิญาบได้อยู่2คนที่แห่มาคลอง18คลอง17แถวแครายแห่กันมาบ้านป่าสมัยก่อนบ้านป่าก็เป็นเหมือนป่านี่แหละนี่เนาะไม่ต่างกันเนาะลุยโคลนกันเข้ามาปรากฏว่าดูในภาพแต่งงานมีโต๊ะอยู่2คนโต๊ะแม่คนนึงกับโต๊ะนุคนนึงชื่อสมัยก่อนนะโต๊ะแม่กับนุคนสมัยนี้มีไหมเด็กหญิงนู่เด็กหญิงแม่ไอ้มีสมัยนี้ตัสนีมบ้างแหละอินลียีนบ้างแหละเรียกยากใช่ไหมสมัยก่อนชื่อแบบนี้มีอยู่สองโต๊ะที่มีผ้าเอามาพาดไว้ที่คอแล้วก็มาไว้ที่หัวพอลมพัดหน่อยก็หลุดมาที่คอที่เหลือหัวดำหมดเลยถามว่าสมัยก่อนนะไม่บาปแต่คุมหัวนะเอ้ยไม่คุมหัวบาปไม่สมัยก่อนก็บาปนั่นแหละไม่ใช่ฮุกกลมเพิ่งลงมาไม่นานนี่ลงมา 1,400 ปีที่แล้วใช่ไหมสมัยท่านนบีแล้วเอ้าแต่ทำไมคนสมัยก่อนยังไม่ค่อยคุมล่ะก็เพราะเขายังไม่รู้อันไหนของถูกอันไหนของผิดก็เข้าใจว่าไม่คุมหัวก็เป็นเรื่องที่ปกติทั่วไปบางคนเข้าใจว่าการคุมฮิญาบนั้นเป็นเฉพาะคนอาหรับด้วยนะไปเจอคนสมัยที่ความรู้ไม่ถึงบอกโอ้ยที่คุมนั่นนะอยู่ทะเลทรายบ้านเรามันฝนตกต้องเปียกเอาไว้มีเหมือนกันบางคนก็เข้าใจว่าต้องทำฮายีก่อนถึงจะใส่ผ้าคุมได้จำได้ไหมบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายวัยรุ่นสมัยก่อนพอหยิบผ้าคลุมมาใส่เท่านั้นแหละบอกไปทำฮัจญ์แล้วเหรอทำไมถึงใส่ล่ะโดนดูอีกดูจะใส่ผ้าคลุมต้องไปทำฮัจญ์ก่อนใครบอกไปความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าในสมัยก่อนที่เขาบอกว่าคลุมหัวเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาว่าเป็นเรื่องสังคมไปแต่ข้อเท็จจริงของมันก็คืออะไรครับก็คือเป็นเรื่องศาสนาที่อัลลอฮ์ใช้ปัจจุบันนี้แน่นอนพี่น้องคนรู้หมดแล้วไม่คุมฮิญาบถือว่าเชยนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังวะลาอะจะบะกะกัสรตุลคอบีสแม้ว่าความมากมายของสิ่งที่เป็นความชั่วนั้นมันจะทำให้ท่านพึงพอใจก็ตามสังคมไม่ตำหนิอีกเรื่องนึงพี่น้องที่สังคมไม่ตำหนิเรื่องอะไรเรื่องแฟนเรื่องคบกันเป็นคู่กันก่อนที่จะนิกากันเห็นไหมทำเหมือนอะไรเหมือนฝรั่งเลยอันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องแต่ถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกทำยังไงนะพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าฟัตตะกุลลอฮะยาอูลินอันบาบจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดยาอูลินอัลบาบผู้มีสติปัญญาทั้งหลายอัลลอฮ์พูดกับใครเนี่ยพูดกับเรานะฮุกกลมนี้ไม่ลงไปที่หมีแพนด้าไม่มีนะเพราะหมีแพนด้าไม่มีสติปัญญาพูดกับพวกเรานี่แหละที่มีสติปัญญากันทุกคนเนี่ยหลานและกลุ่มตุฟลีฮูนเมื่อเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความสำเร็จคราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเรารู้แล้วอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่นับซูเราก็ต้องยอมรับนะคือบางคนเนี่ยพี่น้องยังรู้สึกไม่ได้ต้านในสิ่งที่เป็นความผิดคือเรื่องที่ไม่ทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะรู้ว่าอัลลอฮ์ห้ามแต่ถามว่าดังเกียจกับมันไหมไม่ได้ดังเกียจ
พูดแบบนี้เดี๋ยวนึกไม่ออกผมยกตัวอย่างคนที่ยังใช้เขาเรียกเป็นสิงอมควันอยู่ไอ้ช่วงเลิกได้แรกเนี่ยมันก็ยังเปรี้ยวปากตลอดแหละเวลาได้กินเนี่ยแต่อัลลอฮ์ห้ามฉันก็เลยหยุดได้แต่ถามว่าทำมายั่วมากๆก็เอาเรื่องเงินแต่กับอีกบางคนพี่น้องที่เขาไปไงเขารังเกียจเลยกับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างกันนะเราเนี่ยถ้าเราจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ต้องมีใจที่ไม่ชอบมันด้วยไม่ใช่ว่ายังชอบอยู่แต่เป็นไงแต่ไม่ทำนั่นแหละดีแล้วแต่ที่ไม่ทำเพราะว่าอะไรครับเพราะรู้ว่าอัลเลาะห์ห้ามแต่ใจก็ยังชอบกับมันอยู่ต้องเอาใจไปไงรังเกียจมันด้วยดังนั้นวิธีการยืนหยัดนะในหนังสือที่บอกว่าซาอิดซาบาติอาลาดีนิลาแปลเป็นภาษาไทยก็คืออยู่อย่างยืนหยัดวิธียืนหยัดเพื่อการยืนที่มั่นคงในดีนก็คือศาสนาของอัลลอฮ์โดยเชคมูฮัมหมัดซอลและอันมุนาจิดฮาฟิซุลลอฮุตะอาลาวิธีการยืนหยัดพี่น้องประการแรกเลยในหนังสือบอกว่าการเข้าหาอัลกุรอานที่ดารุสสลามวิชาแรกๆเลยเนาะเรียนวิชาอะไรจ๊ะกุรอานเนี่ยถูกแล้วบรรยายก็มีแต่ว่าเริ่มต้องเริ่มอะไรก่อนเริ่มที่กุรอานก่อนเข้าหากุรอานก่อนเพราะกุรอานนั้นเป็นธรรมนูญชีวิตนบีทิ้งเอาไว้ในคุตบะในฮัจญะตุลวะดาอ์นบีบอก2สิ่งที่ฉันทิ้งเอาไว้และพวกท่านเมื่อยึดมันแล้วจะไม่หลงทางนั่นก็คือกุรอานกะลามุลลอฮ์และก็แนวทางของท่านนบีกุรอานพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับถ้าอยู่ไม่ถูกกับคนท่านอุสมานบินอัฟฟานบอกเอาว่าถ้ากุรอานอยู่กับไม่วางไม่อะไรนะอยู่ไม่ถูกที่หรืออยู่ไม่ถูกกับคนกุรอานจะกลายเป็นของแปลกยังไงอ่ะก็คือกุรอานไปอยู่ในบ้านที่ไม่มีการอ่านกุรอานน่าเจ็บปวดไหมเมื่อย้อนกลับไปว่าเราหยิบกุรอานที่เป็นมุสฮับนะพี่น้องที่เป็นเล่มเนี่ยมาอ่านเมื่อไหร่พี่น้องบางคนอาจจะตอบว่ารอมฎอนที่ผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยหยิบกุรอานมาอ่านที่เป็นเล่มอ่ะเมื่อรอมฎอนที่ผ่านมาแล้วที่เหลือนี่พี่น้องผ่านกี่เดือนมาแล้วเนี่ยตกลงเราเอากุรอานไปไหนก็ใส่ไว้ในอะไรในตู้แล้วตอนนี้ขึ้นจับแล้วฝุ่นเห็นยังเมื่อกุรอานไปอยู่ในบ้านที่ไม่อ่านกุรอานมันก็กลายเป็นของใส่ตู้เท่านั้นแหละพี่น้องไปเจอบางบ้านเนี่ยมาอัพนะอัลลอฮ์พี่น้องเข้าไปนะเนี่ยนึกว่าสุราอ่ะยังไงอ่ะก็เต็มไปหมดเลยอายะห์กุรอานเตะแปะเต็มบ้านไปหมดเลยฉันถามว่ารู้มั้ยเนี่ยเขาอ่านอะไรเขาแปะอะไรกันเขาบอกอ๋อไม่รู้หรอกสวยดีกลายเป็นของประดับไปแล้วกุรอานการประดับกุรอานที่ดีที่สุดพี่น้องประดับที่ไหนไม่ได้ประดับที่บ้านประดับในหัวใจเอากุรอานมาประดับในหัวใจนั่นแหละคือการประดับกุรอานที่ดีแต่ฉันไม่ได้บอกว่าเอากุรอานมาแขวนบ้านผิดนะไม่ผิดมีปัญหาหรอกมองแล้วก็ได้เป็นไงซิกรอยาตอ๋ออันนี้ซูเราะห์อะไรอายะห์กุรซีได้นึกออกไม่มีปัญหาแต่ถ้าอ่านดีไหมดีครับนั่นบ้านหลังหนึ่งที่ไม่มีอายะห์กุรอานแปะเลยกับเขาอ่านกุรอานตลอดดีกว่าบ้านที่มีอายะห์กุรอานแปะแต่ไม่เคยอ่านกุรอานเลยเราจะเป็นแบบไหนอ่ะบอกอาจารย์ฉันเอา2อย่างเลยมีกุรอานด้วยแล้วก็อ่านด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ดีและนบียังบอกพี่น้องครับว่าคอยรุกุมมันจานละมันกุรอานวะอัลละมะฮูคนที่ดียิ่งในหมู่ส่วนเจ้าทั้งหลายก็คือคนที่ศึกษาอัลกุรอานและก็สอนอัลกุรอานนบีเน้น
อะไรก่อนเรียนก่อนแล้วค่อยสอนนะอย่าไปพึ่งสอนอย่าพึ่งยังไม่ทันเรียนเลยสอนซะแล้วเละต้องเรียนก่อนแล้วก็สอนกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวพี่น้องครับที่มีเรื่องตัจวีดคำว่าตัจวีดก็คือตะซีนมีหน่วงเสียงมีอ่านควบอ่านแบบอินเดกอมอ่านแบบเข้าไปอ่านแบบกึ่งกลางแบบอิกฟ้าอ่านแบบชัดเจนแบบอิซฮารอันนี้ใช้กับเรื่องอะไรจ๊ะกุรอานแต่ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เป็นภาษาอาหรับไม่ต้องหะดีษของท่านนบีก็ไม่ต้องนะอ่านปกติกุรอานอนุญาตให้เอามาอ่านในไหนในละหมาดได้นะก็คือหลังจากฟาติฮะเป็นต้นไปก็มีซูเราะห์ให้อ่านก็เอาตรงไหนก็ได้พี่น้องที่เป็นกุรอานมาอ่านเอาหะดีษนบีมาอ่านได้ไหมไม่ได้เห็นไหมกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวพี่น้องครับที่อัลลอฮ์รับรองผลบุญแม้ว่าจะไม่รู้ความหมายฮัจญะอ่านเนี่ยไม่รู้ความหมายหรอกเพราะไม่ได้เป็นคนอาหรับไม่ได้มีคำแปลแต่ถ้าอ่านแบบตีลาวะอ่านแบบถูกต้องอัลลอฮ์ให้ผลบุญเลยอักษรละ10ความดีเห็นยังถามว่าอ่านหะดีษได้บุญไหมได้แต่ไม่ได้ถูกการันตีว่าเป็น10ความดีแต่หะดีษก็ที่จะอ่านแล้วได้บุญคือต้องเรียนรู้อะไรด้วยความหมายด้วยถ้าอ่านปกติไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่ได้อะไรแต่กุรอานไม่รู้ความหมายก็ได้บุญแต่ดีกว่าก็คือต้องพยายามศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานด้วยนะไม่อ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองต่อมาข้อที่2เขาบอกว่าการยึดมั่นในบทบัญญัติของอัลเลาะห์และการปฏิบัติอามันที่ดีซอเลห์อามันที่ซอเลห์พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเวลาเราจะดูว่าใครในอีมานขึ้นอีมานลงดูกันไม่ออกต้องดูที่ไหนล่ะดูที่การปฏิบัติดังนั้นเรื่องหนึ่งที่ท่านนบีเน้นย้ำมากๆพี่น้องนะก็คือเรื่องละหมาดอันนี้รู้อยู่แล้วละหมาดฟัรดู5เวลาบางคนบอกอาจารย์ครับเราอยากจะละหมาดมากกว่า5เวลาได้ไหมอยากจะละหมาดมากกว่า5เวลาได้ไหมคำตอบก็คือถ้าเป็นฟัรดูไม่ได้เข้าใจไหมเพราะฟัรดูสุดอยู่ที่5เวลา17รอกอะห์ได้แค่นี้แหละแต่ไม่ได้หมายความว่าจะละหมาดอย่างอื่นไม่ได้ศาสนาจึงพูดถึงการละหมาดอะไรอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าละหมาดนาวาฟินไม่รู้อีกต้องบอกว่าละหมาดสุนัตเพราะว่าคำว่านาวาฟินหรือว่านัฟแปลว่านาฟิละแปลว่าเกินกว่าฟัรดูที่ปฏิบัตินาวาฟินแปลว่าเกินกว่าฟัรดูไม่ใช่ทำฟัรดูเกินนะฟัรดูมันแค่5เกินกว่าฟัรดูเรียกว่าอะไรนาวาฟินแล้วจะหากเราพิจารณาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในบรรดาละมาสุนัตต่างๆเนี่ยจำนวนรอกอาเนี่ยบางครั้งก็ไม่สามารถจะระบุได้นะบางอันก็มีจำนวนระบุเอาไว้เช่นละมาระวาติบที่เกี่ยวพันกับฟัรดู5เวลาเนี่ยก็มีกำหนดเอาไว้กี่รอกอะห์ที่เป็นมุอักกะดะห์แต่บางอย่างนบีก็บอกว่าให้ละหมาดไปเรื่อยๆเช่นละหมาดกิยามุลลีลอันนี้ทำทีละเท่าไหร่ทีละ2มัสนามัสนาไปเรื่อยๆเลยแต่นบีทำเอาไว้เนี่ยก็มี13มั่ง11มั่งอันนี้รวมวินเทจไปด้วยนะแต่ไม่ได้เน้นจำนวนแต่เน้นคุณภาพถ้าเราเอาจำนวนเป็นที่ตั้งเนี่ยพี่น้องอร่อยแหละเพราะอะไรเ
พราะมันจะไม่เน้นเรื่องคุณภาพแล้วแต่การละหมาดของท่านนบีแม้ว่าจำนวนจะเพียงแค่11หรือ13แต่คุณภาพหรือว่าความปราณีตไม่ต้องถามเลยพี่น้องที่สุดเลยของความปราณีตของท่านนบีในการละหมาดดังนั้นจะบอกว่าพี่น้องคนละหมาดก็ดู5เวลาเนี่ยเป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาพูดได้เต็มปากไหมยังไม่เต็มหรอกทำไมอ่ะเพราะมันเรื่องเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานแต่ณปัจจุบันนี้นะฉันบอกก่อนนะคนละหมาดเขาดู5เวลานี่ถือว่าสุดยอดแล้วต้องบอกแบบนั้นนะโดยเฉพาะวัยรุ่นใช่ไหมฮัจญะห์ไม่ต้องดูใครดูลูกแล้วนี่เลยดูลูกแล้วนี่นะที่เป็นวัยรุ่นน่ะส่วนคน60 50เนี่ยไม่ต้องไปดูแล้วอันนั้นไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่สุราแล้วอยู่กับละหมาดแล้วแต่วัยรุ่นเนี่ยถ้าเจอวัยรุ่นคนไหนละหมาดก็ดูครบ5เวลาและในเวลานะตรงเวลานะสุดยอดแล้วแล้วถ้าเกิดเจอวัยรุ่นละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะฮัจญุดอันนี้สุดยอดยิ่งกว่าใช่ไหมคือต้องยอมรับว่าปัจจุบันพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายความเคร่งครัดนะบางครั้งมันก็ลดไปตามสภาพสังคมเพราะมันมีอย่างอื่นมาแล้วมาดึงความหันเหออกไปนะอย่างที่ฉันบอกแหละโซเชียลต่างๆนี่แหละใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนๆหนึ่งละหมาดก็ดู5เวลาครบแล้วพี่น้องครับเขาอยากจะเพิ่มเติมความดีงามตรงเนี้ยทำยังไงดีล่ะก็มาว่าด้วยเรื่องของการละหมาดซุนนะห์สิท่านรอบีอะห์บินกะอ์บอัลอัสลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีได้กล่าวแก่ฉันว่าจงขอสิจงขอสิท่านรอบีอะห์บินกะอ์บอัลอัสลามีอันนี้ผู้ชายนะพี่น้องวันนั้นฉันไปสอนหนังสือบอกว่ารอบีอะห์นี่ผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงผู้ชายในเนี่ยในฮะดีษเนี่ยผู้ชายรอบีอะห์บินกะอ์บอันอัสลามีคือต้องบอกแบบนี้นะบ้านเราบางครั้งก็เอาชื่อผู้ชายมาตั้งเป็นผู้หญิงก็มีเช่นซอบาห์เนี่ยวันนั้นกษัตริย์คูเวตเสียชีวิตเนี่ยประมาณเดือนที่แล้วหรือเปล่ากษัตริย์คูเวตชื่ออะไรชื่อเชคซอบาห์แต่บางทีไม่ต้องไปตั้งลูกนะลูกชายชื่อซอบาเนี่ยคนถามกันทั้งหมู่เกมเนี่ยยี่ไปตั้งลูกชื่อซอบาได้ไงเพราะบ้านเราเนี่ยซอบาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงใช่ป่ะแต่จริงซอบาผมชื่อผู้ชายก็ว่ากันไปตามอะไรนะตามการที่รู้จักกันแบบนั้นแต่ว่ารอบีอาเนี่ยท่านเนี่ยให้รู้ว่าซอบาท่านนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายรอบีอะห์บินกะอ์บอันอัสลามีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกอลากอลาลีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัลนบีกล่าวแก่รอบีอะห์ว่าจงขอฟะกุนตุอัสอะลุกะมุรอฟะกอตุกะฟิลญันนะห์รอบีอะห์ก็เลยขอกับนบีบอกว่านบีครับฉันขออยู่พร้อมกับท่านคำว่ามูรอฟักมูรอฟักก็เนี่ยที่บอกว่าอยู่พร้อมกับท่านเนี่ยพี่น้องครับหมายถึงรอฟีกแปลว่าใกล้ชิดที่บอกว่าอยู่พร้อมกับท่านตรงนี้แปลว่าขออยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไหนที่สวรรค์เห็นยังที่สวรรค์ฟะกอลาเอาไกรอกะไกรอซาลิกนบีถามว่ามีเรื่องจะขออย่างอื่นอีกไหมอยากจะขออะไรอีกไหมฟะกุนตุวะซากะปรากฏว่ารอบีอะห์ก็ยังเน้นว่าขออันนี้แหละไม่ขอเพิ่มแต่ขออันนี้นี่แหละเพราะว่านี่มันคือที่สุดแล้ว
ขอใกล้ชิดกับนบีในสวรรค์อัลลอฮ์อยากอยู่ไหมฮัจญะห์อยากอยู่กับนบีไหมอยากนะฉันก็อยากไปอยู่ในดุนยาเนี่ยตอนเนี้ยไปเต็มที่ก็ไปไหนไปที่มัสยิดนบีก็เดินผ่านกุโบแล้วก็สลามศอลาวาตนบีเห็นไหมแต่ที่สุดของการได้เจอนบีก็คือเจอนบีในวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมานะแต่ว่ามันก็จะมีสัญญาณบอกอยู่แล้วนะเช่นเวลาคนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นคนที่เคร่งครัดในซุนนะห์ของท่านนบีจะได้ไปดื่มน้ำในบ่อน้ำที่ชื่อว่าเกาซัรถ้าเราไม่ถูกไล่ออกไปจากบ่อน้ำนั่นน่ะมีโอกาสละคนที่ถูกไล่ออกจากบ่อน้ำเกาซัรก็คือคนที่อะไรคนที่ไม่ทำตามแบบของท่านนบีพี่น้องเพราะมาลิกาบอกว่ารู้ไหมหลังจากนบีตายไปแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยอร่อยเลยทำนู่นทำนี่เกินกว่าที่นบีสอนไปหมดเลยนี่เห็นยังถูกไล่เลยนบีก็บอกตะพึดเลยแต่ถ้าเราได้กินน้ำบ่อน้ำเกาซัรก็ยังไม่แน่ว่าจะอยู่กับนบีหรือเปล่าเพราะสวรรค์ของนบีเนี่ยพี่น้องน้องเป็นสวรรค์ที่สูงที่สุดแล้วใช่ไหมในสวรรค์เนี่ยพี่น้องมันมีระดับของมันอีกนะแต่นิดนึงหะดีษบทหนึ่งบอกเอาไว้ว่าในสวรรค์ไม่มีคนโสดนั่นใครที่ยังไม่แต่งงานไม่น่าจะเหลือนะดูสภาพแล้วแหมนึกว่าคุยกับเด็กสาวๆนะแหมใครยังไม่แต่งงานอันนี้พูดเอาไว้ว่าสมมุติว่าบางทีไหมวุ่นวายเหลือเกินอยู่คนเดียวไม่ได้แต่งงานเนี่ยพอวันที่อัลลอฮ์พอวันเราที่ตายไปแล้วเราเข้าสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เรามีคู่ในสวรรค์แสดงว่าในสวรรค์เนี่ยพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายต้องเป็นที่ที่มีความสุขทั้งหมดนั่นแหละการมีคู่เนี่ยคือหนึ่งในความสุขพี่น้องแต่พอเราหันมาดูคนข้างๆสุขตรงไหนวะตกขำเลยกูทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมก็เราได้คนไม่ดีมันก็ทุกข์มีเพื่อนฉันคนหนึ่งวันที่ฉันผิดหวังจากความรักน้ำตาไหลตกไม่น่าเชื่อเลยนะเห็นแบบนี้ก็ร้องไห้เป็นนะอกหักสมัยเป็นวัยรุ่นโตตอนนี้ไม่มีแล้วร้องไห้น้ำตาซึมเลยร้องไห้ตัดพ้อบอกว่าทำไมความรักมันช่างโหดร้ายขนาดนี้เนี่ยเพื่อนเดินมาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยพูดแบบนี้ไม่ถูกความรักไม่ได้โหดร้ายหรอกความผิดหวังต่างหากนี่ก็รักคนที่เขาไม่รักเราเราก็ทุกข์สิใช่ไหมล่ะถ้าเขารักเราด้วยเราก็ไม่ทุกข์แล้วแม่มาสอนความรักให้ตัวพวกรุ่นนี้ไม่ต้องพูดเรื่องความรักแล้วเอากลับไปสอนหลานได้นะไม่เป็นไรดังนั้นพี่น้องครับความรักถ้ารักให้ถูกทางรักแบบอิสลามทุกข์ไหมไม่ทุกข์หรอกเจอคนที่ดีเนี่ยนบีบอกอยู่แล้วดุนยามาตาอุนวะค่อยนุมาตาอิดุนยาอัลมารอะตุซอลิฮะในความเพลิดเพลินในดุนยาเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็แต่ที่สุดของความเพลิดเพลินในดุนยาคือการมีภรรยาที่ดีอ่ะคำถามว่าภรรยาเราดีไหมสามีเราดีไหมไอ้ประเภทที่ให้เราเนี่ยไปเดินซื้อของในตลาดแล้วนั่งเปิดแอร์อยู่ในรถแต่พอเดินหิวมาหลังแอดแอดแอดแทนจะมาช่วยเราหิวเปิดแอร์นั่งในรถเฉยตกขำเลยสามีที่ดีต้องทำไงออกไปจ่ายตลาดให้ภรรยาด้วยนี่ฉันทำโฆษณาหน่อยซื้อของให้ภรรยานะรู้หมดเลยราคาเท่าไหร่ปลาทูเท่าไหร่กุ้งเท่าไหร่
สามีบางคนพี่น้องเวลาให้ตังภรรยาอ้าว500อยู่ทั้งสัปดาห์นะแล้วตักเล็ดแล้วก็ลิ้นได้ชื่อมาจะกินอะไรแกงส้มชะอมทอดใส่กุ้งมึงเอากุ้งแห้งไปเถอะกุ้งโล300ใช่ไหมกุ้งฝอยใช่กุ้งแห้งก็แพงอีกสั่งมาจากใต้แพงให้ตังค์500แล้วบอกอยู่สัปดาห์หนึ่งวันหนึ่งก็หมดแล้วใช่ไหมฮัจญะก็เนี่ยพ่อไม่ไปตลาดจะไม่รู้ราคามันเท่าไหร่แต่มาอยู่หนองจอกฮัมดุลิลละห์ของถูกถูกปะบอกกับพี่น้องก่อนในสวรรค์เนี่ยมีคู่นะในหนังสือของเชคอุซัยมีนได้เล่าว่ามีคนถามเข้าไปบอกว่าการที่สามีภรรยาพี่น้องเวลาที่วาฟาที่ตายไปตูวุฟีอะตายเอาปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยได้เป็นชาวสวรรค์ทั้งคู่เลยอัลลอฮ์จะให้คู่นี้แหละพี่น้องมาอยู่ด้วยกันอีกทีไหนในสวรรค์ดังนั้นภรรยาของท่านนบีทั้งหมดหลังจากนบีวาฟาแล้วห้ามแต่งงานภรรยานบีทุกคนพี่น้องพอนบีตายแต่งงานใหม่ไหมไม่มีเลยภรรยาของนบีบางคนพอนบีเสียนะตัดผมสั้นเลยมีคนถามว่าทำไมไปตัดผมสั้นล่ะเขาบอกก็ไม่มีสามีให้ไว้ยาวแล้วจะได้ไม่ยุ่งยากแต่ตอนที่มีสามีไปไงไว้ยาวทำไมอ่ะไว้ยาวเพื่อเอาใจสามีดังนั้นผู้หญิงเอาไว้ผมยาวนะเอาใจสามีแต่สามบ้างนะไม่ใช่เหม็นไหมเดินมานึกอะไรกินอะไรสะด้วยหอมหอมเขาก็ถามไปบอกว่าเชคครับถ้าเกิดสองคนเนี่ยได้ไปเข้าสวรรค์กันทั้งคู่เลยแต่ปรากฏว่าแม่บังเนี่ยเขาเรียกว่าประเภทที่แบบทำฟัดดูผ่านแต่ฮัจญะห์เนี่ยอยู่บ้านไงผู้หญิงต้องยอมรับนะสมัยนี้เนี่ยดูฮาเก็บหมดนะพออยู่บ้านโต๊ะใช่ไหมพอกวาดบ้านเสร็จปั๊บอ่านอัสการ์ดปั๊บละมาดูฮาแล้วผู้หญิงส่วนในบ้านล่ะนู่นหุ้ยเล่หุ้ยอยู่นู่นโขกเสาอยู่นู่นอยู่นานู่นอยู่กับวัวนู่นฉันก็สอนหนังสืออยู่ผู้ชายต้องออกไปทำมาหากินใช่ไหมอยู่ตลาดจะละหมาดยังไงอ่ะได้ดูรีก็รู้แล้วส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาทำงานบ้านพอเวลางานบ้านเสร็จแล้วส่งหลานเสร็จแล้วโตต้องส่งหลานแล้วนะอย่าไปส่งลูกโตหมดแล้วส่งหลานกันหมดแล้วว่างแล้วเนี่ยทำไงละหมาดดูฮาแล้วแล้วอย่างโตเนี่ยตีสามตื่นมาแต่ไปนอนแล้วทำไงอ่ะจะไปเปิดดูไอ้แอดโดมิไนเซอร์ไหมออกกำลังกายไหมเขาเปิดกุรอานอ่านละหมาดตะฮัจญุดอีกแล้วส่วนไอ้บางกว่ามันจะนอนเที่ยงคืนเพราะอะไรเพราะเมื่อคืนขับรถดึกฉันเนี่ยเมื่อคืนเที่ยงคืนเนี่ยบรรยายสุกาทองกลับมาอาบน้ำภรรยาไล่อาบน้ำอีกโกยอะไรได้ไอ้โรค CDL อะไรไม่รู้มีโรคอะไรใหม่ไม่รู้บอกบางอิสลามคนเยอะเดี๋ยวไปจับนู่นจับนี่เชื้อโรคเยอะไล่ไปอาบน้ำอีกแล้วพออาบน้ำตาก็สว่างแล้วเมื่อกี้ง่วงๆอยู่อาบตากว่าจะหลับอีกตีสี่ตื่นนี่แล้วเพราะเพิ่งไปต้องไปวิ่งเมื่อกี้เช้าไปวิ่งมา5กิโลเมื่อกี้จะเดินขึ้นเวทีจะล้มเอาก็บอกกับพี่น้องแบบนี้ว่าผู้ชายบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับนะเขาออกไปทำงานนอกบ้านเรื่องศาสนาบางทีสุนัตเขาไม่มีเวลาเก็บก็กว่าจะนอนเที่ยงคืนตื่นมาก็ไอ้นี้มันได้ไปเยอะแล้วเพราะมันนอนตั้งแต่2ทุ่มนี้ละคงละขะละคงอะไรนะละคงละครเลิกดูหมดแล้วพอละหมาดอิชาเสร็จลับคอไปแล้วตื่นมาตีสามละหมาดตะฮัจญุดอีกแล้วเวลาเข้าสวรรค์พี่น้องผู้หญิงทำอามันเยอะกว่าใช่ไหมผลงานดีกว่าอัลลอฮ์ก็ให้อยู่สวรรค์ชั้นเลยชั้นที่ดีกว่าสูงกว่าส่วนไอ้บางมันอยู่อีกชั้นหนึ่งแล้วจะอยู่ด้วยกันยังไงอ่ะนี่เอาอีกแล้ว
ทำไงอยู่คนละชั้นแหละก็ในอัลลอฮ์บอกว่าในฮะดีษบอกว่าอยู่ด้วยกันไงแล้วนี่อยู่คนละชั้นจะได้เจอมั้ยพี่น้องครับความเป็นสามีภรรยาเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีความเชื่อมสัมพันธ์กันเชคตอบบอกว่าอัลลอฮ์จะให้อัพไปเลยอัพไปหมายความว่าถ้าเกิดไอ้นี่เนี่ยมันอยู่ชั้นสูงไอ้บางที่อยู่ชั้นน้องลงมาเนี่ยขึ้นตามไอ้นี่ไปเลยในฐานะที่อะไรสามีภรรยาดังนั้นอย่าขวางกันนะทำความดีเนี่ยต้องช่วยกันแล้วก็สนับสนุนไอ้เราไม่ไหวก็อย่าไปขัดเขาผู้หญิงต้องยอมรับเรื่องบริจาคเนี่ยฉันสมมติ10สายโทรเข้ามานะผู้หญิงปาไป8ไม่รู้เงินสามีหรือเปล่านะที่โทรมานะผู้หญิงบริจาคนั้นผู้ชายก็ไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปขัดเขาให้เขาบริจาคไปไอ้เราทำหน้าที่ให้เงินสามีให้ภรรยาไปเหลือเขาบริจาคเหมือนกันพี่น้องปรากฏว่าบางทีก็แหมเดินไปสุราอะละหมาด5เวลาอยู่กุศลก็อย่าไปขัดเขาให้เขาไปเถอะเรื่องละหมาดนะแต่ว่าเวลาละหมาดเสร็จแล้วอย่าเมานานกลับมาบ้านคนละหมาดนะ5นาทีนั่นแหละเมาอีกครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ดีพี่น้องทำคุยเรื่องศาสนาดีคุยเรื่องชาวบ้านอันนี้ดูแล้วไม่ได้บุญสุยูนฟรีนี่เขาเรียกถ่ายผลบุญคนอื่นหมดนะอ้าวพออยู่ในสวรรค์กับนบีแสดงว่าอยู่ชั้นสูงสุดเลยนบีก็เลยตอบบอกว่าฟาอินนีอะลานัฟซิกะบิกัสรอติสุญูดท่านจงเป็นผู้ช่วยเหลือฉันให้รอบีอะห์นี่แหละเป็นคนช่วยเหลือฉันให้ได้สิทธิ์ในการช่วยท่านได้โดยการที่ท่านนั้นทำยังไงกัสรอติสุญูดสุญูดให้มากๆพยายามสุญูดให้มากๆพี่น้องก็คือละหมาดซุนัตเยอะๆทำไปเถอะนะรอวาติบดูรีเหนื่อยหน่อยพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะดูรีมันมี6อ่ะก่อนเท่าไหร่จ๊ะ4ก่อนละหมาดบ่ายเนี่ยมี4ทำทีละ2ใช่มั้ยล่ะหลังมี2อย่าให้ฉันสอนอยู่คนเดียวสิมีอารมณ์ส่วนร่วมกับฉันหน่อยถูกป่าวกูผิดป่ะเนี่ยอะหน่อยสิ4ข้างหน้ามี4หลังมี2จ๋าอ้าวหลัง4เนี่ย2เป็นมุอักกะดะห์อีก2ไม่เป็นมุอักกะดะห์เอาแบบมุอักกะดะห์นะหน้า4หลัง2นะอิชาเนี่ยมีหลังอ่ะมี2ใช่มั้ยถ้าทํา4ได้มั้ยได้ทำอีก2ก็เป็นไม่มุอักกะดะห์เป็นหะดีษเมากูฟแปลว่าซอฮาบะห์ทําซอฮาบะห์ทําคือมันจะมีแบบไม่มุอักกะดะห์ก็ด้วยก่อนอาซัดเนี่ยก่อนอาซัดเนี่ยมีหะดีษบอกว่าละหมาด4จําได้มั้ยก่อนอาซัดนะไม่ใช่หลังนะแต่4เนี่ยเป็นมุอักกะดะห์มั้ยไม่เป็นเป็นสุนัตไม่แข็งอุลามะอธิบายสุนัตแข็งก็คือว่านบีจะไม่ทิ้งเลยอ่ะนบีจะไม่ทิ้งเลยยกเว้นท่านนบีจะเดินทางแต่มีสุนัตอันนึงที่นบีก็ไม่ทิ้งเดินทางก็คือก่อนเลยก่อนซุบฮ์แต่ถ้าเป็นปกติเนี่ยสุนัตรอวาติบที่เป็นมุอักกะดะห์นบีจะไม่ได้ทำแต่ถ้าไม่ใช่สุนัตมุอักกะดะห์เนี่ยบางครั้งนบีก็ไม่ได้ทำประจำบอกแบบนี้ก่อนนั้นก่อนอาซัด4เนี่ยทำได้ไม่ทำได้ไม่มีปัญหาแต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่มุอักกะดะห์ไม่ใช่เป็นสุนัตแข็งทำได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาต้องมันมีแยกไงอ้าวมาดูต่อมีรายงานบทหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายท่านหญิงอุมมูฮาบีบะท่านหญิงอุมมูฮาบีบะเนี่ยชื่อว่ารอมละอันนี้ภรรยานบีนะชื่อว่าถ้าว่าชื่อในฮะดีษจะเรียกว่าอุมมูฮาบีบะอุมมูนี่แปลว่าอะไรแม่ของฮาบีบะ
อุมมุฮาบีบะแต่ชื่อของท่านจริงๆเนี่ยก็คือชื่อว่ารอมลาชื่อรอมลาบินตี้อบีซุฟยานนะเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของมูอาวิยะเป็นพี่สาวขอโทษทีเป็นพี่สาวของมูอาวิยะเป็นลูกสาวของอบูซุฟยานนะเข้ารับอิสลามตั้งแต่ยุคต้นเลยอีกทั้งได้อพยพไปที่ฮาบาชะตั้งแต่ครั้งแรกด้วยสามีของอุมมูฮาบีบะคนแรกชื่อว่าอุบัยดิลละบินยาสต่อมาสามีก็ตายพอสามีตายท่านนบีก็ทำการแต่งงานกับเธอในฮิจเราะห์ที่7อย่าลืมนะภรรยานบีทั้งหมดเลยพี่น้องเป็นม่ายหรือเป็นสาวโสดเป็นม่ายหมดเลยยกเว้นคนเดียวที่เป็นสาวโสดก็คือท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮานั่นไม่แปลกนะการเป็นม่ายเนี่ยเป็นตำหนินะบางคนบอกอาจารย์ฉันเป็นม่ายแล้วจะเป็นมีตำหนิอ๋อหรอมีตำหนิอะไรไม่ได้มีตำหนิเขาเดี๋ยวขอมีประสบการณ์อะไรจ้าโตอย่าเสริมฉันดิฉันแค่แนะนำเฉยถามว่าทำไมฉันพูดแบบนี้ล่ะพ่อซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอับดุลลอฮ์บินมัสอูดนะถ้าทำชื่อไม่ผิดนะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอันนี้อยู่ในหนังสือฟิกฮุซุนนะจะไปแต่งงานพี่น้องกับผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกติดมาด้วยและเป็นลูกเล็กลูกติดมาแล้วก็ยังเล็กอยู่นบีก็เลยแนะนำซอฮาบะห์ท่านนั้นบอกว่าทำไมไม่หาสาวโสดล่ะเพราะสาวโสดเนี่ยมันจะได้กุ๊กกิ๊กได้หยอกล้อเล่นกันกับท่านถ้าเป็นม่ายเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นแล้วเอาจริงใช่ไหมเอาจริงเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นสาวโสดมันได้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหน่อยเพราะว่าคนไม่เคยเจอผู้ชายใช่ไหมล่ะทีมเขินๆน่ะอันนี้พูดถึงสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้เป็นไงนะเขาถึงบอกว่าเวลาแต่งงานเนี่ยมีหุกกลมอยู่พี่น้องข้อหนึ่งถ้าเราไปแต่งงานสมมติมีภรรยาสองคนอันนี้สมมตินะโตนะใจเย็นนะสมมตินะโตเดี๋ยวโตไปบอกเรื่องจริงหรือเปล่าสมมติเฉยๆถ้ามีภรรยาสองคนแต่งงานภรรยาคนแรกแล้วจะไปแต่งงานภรรยาคนที่สองแล้วภรรยาคนที่สองที่ไปแต่งด้วยเนี่ยเป็นสาวโสดนบีบอกว่าให้อยู่บ้านนั้นได้เลย7วันแต่ถ้าเป็นสาวที่เป็นม่ายอยู่ได้กี่วัน3วันหลังจากนั้นก็แบ่งเวรเท่ากันครึ่งๆแต่ได้สิทธิ์วันนิกะห์ปั๊บอยู่ไปเลยกี่วัน7วันไม่ต้องกลับมาบ้านนี้ไอ้ต้องรู้สิทธิ์ด้วยนะไม่ใช่พอนิกะห์ได้2ชั่วโมงโทรตามแล้วใจเย็นยังไม่ครบ7วันได้สิทธิ์7วันถามว่าทำไม7วันล่ะเขาบอกว่าเพราะผู้หญิงคนเนี้ยเป็นสาวโสดเขานอนคนเดียวมาตลอดชีวิตวันหนึ่งมานอนกับผู้ชายใครก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ต้องให้เวลาในการปรับตัวเขาทั้งหมด7วันกว่าจะคุ้นเคยใช่ป่ะ7วันกว่าจะคุ้นเคยแต่ถ้าเป็นสาวม่ายนะนบีให้3วันเองเพราะว่ามันต้องใช้ปรับตัวเยอะมีประสบการณ์เรียก3วันอันนี้ไม่ได้เรื่องทะลึ่งนะอยู่ในหะดีษนบีเห็นอกเห็นใจผู้หญิงเห็นไหมเพราะเขาต้องอะไรต้องมานอนกับผู้ชายแล้วก็อยู่กับบ้านคนเดียวไม่เคยอ่ะมานอนกับสามีไม่ใช่นอนในคืนเดียวกลับไปบ้านเก่าอีกแล้วไอ้นั่นก็อะไรวะไม่ชินเดี๋ยวก็หอบข้าวกลับบ้านป๋าหมดใช่ไหมนี่ศาสนาสอนสวยงามมากนะฉันก็นึกว่าที่ให้อยู่7วันเนี่ยเพราะว่าโอ้จะได้ให้ผู้ชายเนี่ยเต็มที่ไม่ใช่นะเพื่อให้ผู้หญิงปรับตัวครับดูดิเห็นยังศาสนาเนี่ยฮิกมาตรงเนี้ยวิทยาปัญญาเนี่ยพูดผู้หญิงนะรักษาประโยชน์ของผู้หญิงนะ
และเป็นม่ายเนี่ยให้นิกาห์เนี่ยปรากฏว่าซอฮาบะห์ท่านนั้นเนี่ยจะไปแต่งงานกับสาวใหม่นบีก็แนะนำบอกว่าทำไมไม่เอาสาวโสดล่ะท่านยังหนุ่มยังรออยู่เลือกได้พี่น้องรู้ไหมซอฮาบะห์ท่านนี้ตอบว่าไงบอกว่าพ่อฉันเนี่ยนะเพิ่งตายไปพ่อตายและพ่อฉันเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยท่านก็มีเมียอีกคนนึงเมียยังเด็กอยู่เมียสาวแล้วก็มีลูกอีกคนนึงแต่อายุเนี่ยมันห่างพี่น้องฐานะเนี่ยเป็นอะไรเป็นน้องแต่คนละแม่เป็นน้องไหมพ่อเดียวกันก็เป็นพี่น้องเหมือนกันนะไม่ขาดกันนะยังเป็นพี่น้องกันอยู่แต่คนละแม่แต่มันขาดเพราะมันห่างเพราะอะไรเพราะไอ้ฉันน่ะโตแล้วลูกมะแรกไอ้นี่มะ2และมะ2ก็ตายด้วยอัลเลาะห์ทิ้งลูกเอาไว้ทิ้งน้องเอาไว้เหมือนลูกเลยแต่เป็นน้องก็เลยอยากจะนิกาห์ผู้หญิงคนนี้แหละเพื่ออะไรด้วยเพื่อจะมาดูอะไรด้วยดูน้องด้วยมีเหตุผลคือไม่ใช่ว่าเอาเรื่องของตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวยังเอาประโยชน์ของอะไรครอบครัวมาด้วยเพราะผู้หญิงคนนี้มีลูกอยู่แล้วก็จะมีความคุ้นเคยในการเลี้ยงลูกถ้าเอาผู้หญิงโสดมาต้องมาเลี้ยงน้องให้อีกเลี้ยงไหมไม่เลี้ยงหรอกลูกตัวเองไม่รู้จะเลี้ยงหรือเปล่าแต่นี่เขามีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกมาแล้วสบายเนี่ยนบีถามนบีก็เลยบอกเอาเลยนิกาห์ได้เลยมีเหตุผลใช้ได้ท่านหญิงอุมมูฮาบีบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอุมมุมุมินีนอุมมุมินีนตรงนี้พี่น้องเป็นฉายาของบรรดาภรรยานบีทั้งหมดเลยก็คือมารดาแห่งผู้ศรัทธาทั้งหลายแปลว่าผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยอยากจะรู้ว่าผู้หญิงปฏิบัติผู้หญิงชาวสวรรค์ปฏิบัติยังไงดูใครดูภรรยาท่านนบีเพราะภรรยานบีทั้งหมดเป็นชาวสวรรค์หมดเลยอุมมุมุมินีนไปดูนะประวัตินบีพระนางคอดียะห์เป็นยังไงอ่ะแนะนำให้ดูประวัติพระนางคอดียะห์เดี๋ยวดูก่อนภรรยาดูอยู่ด้วยป่ะตอนนบีขึ้นถ้ำเนี่ยไปรับวะฮีเนี่ยคนที่ส่งข้าวส่งน้ำพี่น้องใครท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮามีคนถามนางว่าทำไมนางไม่ให้คนใช้ขึ้นไปอ่ะเพราะนางเองเนี่ยเศรษฐีนี้นะมีคนใช้นะให้คนใช้ขึ้นไปก็ได้ทำไมนางต้องขึ้นเองแล้วพี่น้องใครไปมักกะห์ล่ะเราไปดูถ้ำนั้นดิโอ้โหขาลากอ่ะสูงมากเลยท่านหญิงคอดียะห์ขึ้นไปครับส่งน้ำส่งอาหารมีคนถามว่าทำไมท่านหญิงคอดียะห์ไม่ส่งลูกส่งอะไรส่งทาสไปส่งลูกน้องไปท่านหญิงคอดียะห์บอกว่าแล้วสามีใครล่ะสามีฉันก็ต้องบริการดูแลสิเห็นยังนี่การเอาอกเอาใจสามีนั้นงานของชาวสวรรค์นี่สอนผ่านทริปไปด้วยผ่านไลฟ์สดไปด้วยต้องเอาใจสามีนะอาหงอาหารเนี่ยเอาให้พร้อมผมแนะนำนะฮัจญะห์ไปร้านอาหารเนี่ยสมมุตินะคำว่าอาหารตามสั่งเนี่ยไปถึงปั๊บร้านอาหารตามสั่งใช่ไหมพัทยาสั่งเลยผัดกะเพราไม่มีหมดพริกหยวกอ่ะหมดพริกแกงหมดเปรี้ยวหวานหมดสุดท้ายแล้วก็บอกมึงมีอะไรบ้างล่ะเหยียดถามแล้วผัดซีอิ๊วแล้วทีหลังอย่าไปเขียนเลยอาหารตามสั่งสั่งเลยไม่ได้สักอย่างเลยมีอยู่อย่างเดียวฮัจญะห์อยากไปไหมไม่อยากไปอ่ะเลือกอะไรมันกินไม่ได้เลยไปถึงก็ผัดซีอิ๊วอย่างเดียวเลยท้องอืดหมดแล้วแต่ถ้าไปตามสั่งปั๊บโอ้โหเมนูเบิกไปหน้า2หน้า3หน้า4ฉันก็เลยแนะนำว่าเวลามีสามีเนี่ยทำเมนูเลยเปิดเลยจะเอาญี่ปุ่นหรือจะเอาเกาหลีหรือจะเอาอาหารไทยหรือจะไปทะเลอีสานบางคนบอกอาจารย์ฉันจะทำเป็นเหรอ
อ๋อเหรอเดี๋ยวนี้ดู YouTube แป๊บเดียวใช่ไหมแล้วเวลาเราทำให้สามีกินน่ะมีเหรอกล้าจะบอกไม่อร่อยกล้าป่ะไม่เคยใครบอกหรอกก็ดีแหละไม่ต้องกลัวหรอกทำไปเถอะใช่ไหมอุมมุฮาบีบะกลับมาต่อพี่น้องอุมมุฮาบีบะบอกว่าซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินนบีอุมมุฮาบีบะบอกได้ยินพี่น้องจับไว้นะในบรรดาหะดีษมีอะไรบ้างนะ3นิ้วนี่ไม่เกี่ยวเลยนะเดี๋ยวโดนเล่นงานอีกมันมีอยู่3อย่าง1กาลียะกาลียะแปลว่าอะไรคำพูดนบี2ฟิอาลียะแปลว่าการกระทำของท่านนบี3ตักรีรียะแปลว่าการยอมรับจากท่านนบีทั้ง3รายการนี้เป็นหะดีษหมดเลยเป็นหะดีษหมดแต่ในบรรดา3รายการเนี่ยที่มีน้ำหนักที่สุดเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานแข็งที่สุดเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงซอฮีหดออีฟฮาซันนะพูดถึงประเภทก่อนนั่นก็คือเกาลียะพี่น้องจำไว้คือคำพูดนบีบางคนบอกอาจารย์แล้วการกระทำนบีไม่แข็งหรอมันน่าจะแข็งนะเพราะนบีทำเลยอ่ะแข็งครับแต่บางครั้งอาจจะเป็นคอสก็คือเฉพาะนบีก็ได้เช่นการละหมาดวิเตสเนี่ยนบีไม่ทิ้งเลยนะอย่างน้อยก่อนนอน1รอกอะห์ถ้านบีไม่ได้ละหมาดก่อนนอนนบีก็จะเอาไปปิดท้ายในตอนอะไรตอนละหมาดตะฮัจญุดมีหะดีษบอกว่าพอรู้สึกว่ามันดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วไม่ใช่ดวงอาทิตย์ฟัญัดจะมาเนี่ยนบีจะละหมาดขี้เลยแปลว่าก่อนหน้าเนี่ยคู่มาเรื่อยๆพอรู้แล้วว่าใกล้จะอะไรเข้าฟายัดแล้วนบีจะละหมาดเป็นขี้ก็คืออะไรครับเป็นหนึ่งปิดท้ายเป็นหนึ่งก็คือเป็นวิเตสกำลังบอกกับพี่น้องว่าฮะดีษเนี่ยถ้าเป็นการกระทำนบีที่นบีไม่ได้พูดออกมามีโอกาสที่จะเป็นคอสก็คือเฉพาะท่านนบีเหมือนเรื่องนึงเนี่ยที่อุลามะวันนั้นกษัตริย์คูเวตตายการปักก้านอินทผาลัมบนหลุมศพบางที่เราก็เห็นนะบางที่เขาก็เอาก้านมาปักหัวท้ายอะไม่นับไม้บีซังนะไอ้ไม้นี่เขาเป็นสัญลักษณ์เฉยอาหรับเขาเอาหินมาวางแต่กำลังพูดถึงปักก้านอินทผาลัมเนี่ยเอามาจากไหนก็มาจากหะดีษนบีจำได้ไหมนบีผ่านไปที่หลุมศพสองหลุมและนบีก็บอกว่าสองหลุมนี้กำลังถูกอะไรนะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมเรื่องแรกก็คือเรื่องของมักง่ายในการล้างปัสสาวะแปลว่าปัสสาวะไม่ทันสุดไปไงล้างซะแล้วมันก็เล็ดออกมาต้องระวังนะให้สุดก่อนแล้วค่อยล้างอันที่สองก็คือการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเรียกว่านินทาเนี่ยเลยนบีก็เลยสั่งให้นบีก็เลยให้อะไรฮะให้เอาอินทผาลัมเนี่ยปักนะนบีก็ปฏิบัติเลยครับเอาอินทผาลัมปักแล้วก็บอกว่าไงบอกว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษจะลดการลงโทษสองกุโบนี้จนกว่าอินทผาลัมจะแห้งหะดีษนี้แหละกลุ่มนึงก็บอกว่าเนี่ยคอสเฉพาะนบีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าก็นบีทำได้หมดแหละเราจะปักก็ได้แต่อันนี้เฉพาะการจะผ่านลำนาบางคนเล่นอะไรมะลิมั่งบางคนเล่นลั่นทมบางคนเล่นต้นอันนี้ไม่มีอันนี้ทำไว้ปลูกสวนน่ะมีแค่นั้นแหละไอ้เรื่องการจะผ่านลำน่ะแค่นั้นแหละแต่บางคนก็บอกว่าเฉพาะการกระทำนบีก็เหมือนกันละหมาดวิเต้นเนี่ยนบีก็ทำตลอดไม่ทิ้งเลยดังนั้นมัซฮับฮานาฟีครับอิหม่ามอะห์มัดไม่ใช่อะห์มัดอบูฮานีฟะหรือมัซฮับฮานาฟีจึงบอกว่าละหมาดวิเตสเป็นวาญิบไปเลยเพราะนบีไม่ทิ้ง
แต่มีอีก3มัซฮับเขาก็บอกว่าเป็นซุนันมุอักกะดะห์เอามาจากหะดีษที่เป็นคำพูดนบีที่นบีบอกว่าละหมาดวันหนึ่งคืนหนึ่งมี5เวลาที่เหลือตะเตาวัวเป็นซุนันทั้งหมดเห็นยังอันไหนมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดฉันกำลังจะบอกว่าซะมีอ์ตุฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคายอุมมุฮะบีบะห์ได้กล่าวว่าบุคคลใดมันซอลลาอิสนาตัยอัชรตารอกาตันฟียาวมินวะไลและตินบุนียาละหูบีหินนาใบตุลฟินจันนะเราว่าหุ่นมุสลิมบุคคลใดที่ละหมาดซุนัต12รอกานะอิสนาตัยอัชรก็คือ12รอกาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอัลลอฮ์จะสร้างปราสาทหรือบ้านเนี่ยนะใช้คำว่าปราสาทก็ได้นะคือมันใหญ่อะบ้านในสวรรค์ไม่ต้องตีมูลค่าพี่น้องประเมินไม่ได้ถูกเตรียมไว้ให้กับเขาด้วยกับเหตุนี้ก็คือการละหมาด12รอกะอ์อิหม่ามติรมีซีได้เพิ่มเข้าไปว่าอัรบะอันกับละซุฮรนะก็คือไอ้ที่เพิ่มออกมาก็คืออะไรครับก็คือ12อะไรนั่นที่ฉันบอกดูรีมีทั้งหมดอะไร4ใช่ไหมมี4นะดูรีมี4อันเนี้ยมีบอกแล้ววะรอกาตัยบะแล้วก็หลังดูฮดมีดูรีนะดูรีมีก่อนมี4หลังมี2วะรอกาตัยบะดะมักริบและอีก2รอกาหลังมักริบวะรอกออาตัยอิซอรอกะบะดาอิชาหลังจากอิชาวะรอกออาตัยอิซอรอกอนกอบละซอลาตุลฟัญญัตก็คือก่อนซุบฮ์ก็รวมเป็น12รอกออะห์นี่แหละในบันทึกของอิหม่ามทั้ง5เล่าจากท่านหญิงไอชะห์บอกมันฮาฟะซะอะลาอัรบะอินกอบละซุวะอัรบะอินบะดะฮัรอมะฮุลลอฮุตะอาลานาร์ใครก็ตามที่รักษาก่อน4หลัง4 ที่ฮัจญะห์ถามเมื่อกี้ว่าหลังมี4ด้วยใช่มั้ยมีฟะดีละห์ของมันก็คืออัลลอฮ์จะห้ามเขาไม่ให้ไปสัมผัสกับนรกแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าไอ้หลังที่เป็น4เนี่ยเป็นมุอักกะดะห์2ไม่มุอักกะดะห์2แค่นั้นแหละคือนี่คือการเรียนไงเราจะแยกออกอ๋อก่อนอาซัดก็มีสีเหมือนกันนะฉันเคยเรียนมาอ๋อไม่มูอากาดาต้องรู้แบบนี้นะต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่อกี้ข้อที่2ใช่ไหมวิธีการยืนหยัดให้มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์หนึ่งเข้าหากุรอาน2ยึดมั่นในบทบัญญัติของอัลลอฮ์และก็พยายามปฏิบัติอามัลซอลแลฉันเน้นเรื่องอะไรครับละหมาดซุนัตละหมาดก็ดูกันทำครบแล้วเอาละหมาดซุนัตอันที่3เขาบอกว่าการใคร่ควรและศึกษาเรื่องราวของบรรดานบีเพื่อเป็นแบบอย่างและนำไปปฏิบัติตามการเรียนประวัตินบีเรียนทำไมอ่ะเรียนทำไมเรียนเพื่อได้รู้ว่าแบบอย่างการปฏิบัติเป็นอย่างไรนะหมดเวลาใช่ไหมฉันได้ลงมั่ง อ๋อบอกนะบ่ายไม่ค่อยมาพูดเท่าไหร่อีกนะบ่ายสองนะเพื่อเราจะได้รู้ไงพี่น้องว่านบีเนี่ยโดนอะไรมาบ้างดูข่าวบ้างไหมอ่ะไอ้ที่เขามาทำอะไรล้อเลียนนบีอ่ะใช่ไหมในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนพี่น้องเราก็จะต้องต่อต้านไม่เห็นดีเห็นงามกับการล้อเลียนนบีแต่ว่ามันก็มีพวกหนึ่งเป็นไงใช้วิธีการที่ไม่ถูกด้วยก็คืออะไรจับไปเสร็จแล้วก็ตัดคอเลยไอ้นี่ก็ไม่ถูกผมก็เลยบอกว่าบางครั้งก็ต้องนึกถึงประวัตินบีบ้างนะนบีเนี่ยอย่าว่าจะโดนล้อเลียนเลยโดนขว้างจนหัวแตกเนี่ยโดนมาแล้วนะที่ไหนต่ออีฟจำได้ไหมนบีไปเผยแผ่ที่ตออีฟ
ถูกชาวเมืองตออิฟคว้างจนกระทั่งหัวแตกเลือดเนี่ยไหลอาบมาจนกระทั่งมาที่รองเท้าอ่ะนบีทำไงมีมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ประจำยาบันสองภูเขามาหาบอกว่าเนี่ยญิบรีลเอาญิบรีลให้มาบอกอัลลอฮ์อนุมัติแล้วถ้าท่านต้องการฉันจะเอาภูเขาเนี่ยนะไปถล่มชาวมอตออิฟตายหมดเลยนบีบอกว่าอย่าทำแบบนั้นเลยเพราะเขาไม่รู้ไอ้ที่เขาทำร้ายฉันเนี่ยเพราะเขาไม่รู้แล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์นั้นเปิดใจให้กับใครชาวเมืองตออิฟปัจจุบันนี้เมืองตออิฟกลายเป็นเมืองที่มีคนท่องจำกุรอานมากที่สุดพี่น้องเพราะมีดาวรอที่นั่นมีการสอนอยู่ที่นั่นเชคคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ฮารอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชคซูเดสก็ดีเชคที่อ่านเพาะๆในฮารอมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกือบทั้งหมดนะพี่น้องผ่านการฮาฟิซกุรอานจากตออีฟนี่แหละแล้วก็มีอุลามะอีกมากมายที่มาจากเมืองตออีฟนบีให้อภัยและตอบโต้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่ไปฆ่ากันอะไรอย่างนั้นไม่ถูกหรอกและอีกอย่างนึงก็คือว่ามันไม่ใช่ประเทศมุสลิมถ้าเป็นประเทศมุสลิมอีกว่าอย่างนึงเหมือนคือต้องแยกกันนะตอนนบีก่อนจะประกาศญิฮาดเนี่ยก่อนนบีจะจัดกองทัพเนี่ยคือไปตั้งรัฐอิสลามแล้วคือตอนไหนตอนอยู่มะดีนะห์แต่ตอนที่มักกะห์เนี่ยยังเป็นส่วนน้อยอยู่เนี่ยอดทนครับอดทนนั้นเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในฐานะที่เราอยู่ในประเทศที่ไม่ได้ปกครองด้วยกับระบอบอิสลามเนี่ยคำถามว่าเราต้องเรียกร้องอะไรไหมไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็คือเพียงแค่เราได้ปฏิบัติศาสนาของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วถามว่ามีใครมาห้ามเราไม่ไปสุราไหมไม่มีนะถือซื้ออดมีใครห้ามไหมไม่มีห้ามดูดิละมีเสรีภาพสิทธิในการปฏิบัติศาสนาเป็นเรื่องที่ดีมากนะอันนี้เราให้พี่น้องฟังก่อนนะครับบางครั้งเราไปเอาเรื่องของในประเทศที่เป็นมุสลิมแล้วก็มาใช้กับประเทศที่ไม่ได้ปกครองด้วยกับระบอบที่มุสด้วยกับกฎหมายอิสลามก็คนละอย่างกันอันนี้แนะนำให้ฟังแบบนี้นะดังนั้นการที่จะไปไล่ฆ่าใครไม่ถูกต้องหรอกทำยังไงอ่ะสอนให้ความรู้มีคนคนหนึ่งพี่น้องเขียนไม่ดีเกี่ยวกับท่านนบีเขาก็มาถามว่าท่านว่ายังไงเนี่ยทำไมเขาเขียนไม่ดีกับนบีแบบนี้คนนั้นตอบว่าไงรู้ไหมอ๋อที่เขาเขียนน่ะไม่ใช่นบีมุฮัมมัดใครก็ไม่รู้เพราะนบีของฉันเป็นอย่างที่เขาเขียนไหมไม่ได้เป็นง่ายไหมเหมือนคนมาว่าเราอ่ะแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าใครอ่ะก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยต้องไปเดือดร้อนทำไมอ่ะแล้วเราก็สอนเขาบอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อนบีของเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ให้ความรู้กันไปพี่น้องรู้ไหมพวกอะไรที่เขามองโกอ่ะรู้จักมองโกไหมมองโกวันที่มาบุกที่แบกแดดตอนนั้นราชวงศ์น่าจะเป็นอับบาซียะพี่น้องฆ่าเป็นล้านคนนะมันฆ่าซะเลือดท่วมกำแพงนะมองโกเนี่ยหลังจากนั้นพี่น้องอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนหัวใจให้คนมงให้ชาวมองโกเนี่ยหลังจากนั้นมารับอิสลามผมจำไม่ได้กี่ปีแล้วมารับอิสลามจนกระทั่งเป็นที่มาของมุสลิมที่อยู่ที่ไหนรู้ไหมที่เมืองจีนปัจจุบันเนี่ยอุยกูร์เนี่ย60 กว่าล้านคนมุสลิมอยู่ที่จีนเนี่ยเยอะนะนั่นแหละไล่ไปหมดเลยเนี่ยก็เป็นมุสลิมที่ไปอยู่ตรงนั้นก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าบางครั้งมันในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ดีอยู่นะมาดูประวัตินบีต่อมาข้อที่4เขาบอกว่าขอวิงวอนดูอาเพราะหัวใจของเรามันพลิกผันได้ตลอดขอให้วะลัยซับบิตกอนบีอะลาดีนิให้หัวใจเรานั้นมั่นคงกับศาสนา5รำลึกถึงอัลลอฮ์6กระตุ้นให้มุสลิมดำเนินบนแนวทางที่ถูกต้องข้อที่7ตัรบียะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายตัรบียะเนี่ยมีอะไรบ้าง1ตัรบียะ
อีมานียะคือเรื่องของศรัทธาผมบอกเลยนะทุกวันนี้เราสอนลูกเนี่ยเราสอนให้กลัวอะไรกันไม่รู้กลัวตำรวจมั่งแหละกลัวคนจับเด็กมั่งแหละไม่รู้เป็นไรสอนให้กลัวตำรวจกลัวทำไมตำรวจฉันทุกวันนี้ก็ติดมันนะเวลาเห็นตำรวจทำตัวไม่ค่อยถูกทำไมเราไม่สอนให้ลูกกลัวอัลลอฮ์จ๋าเชิญเชิญจ้ะฉันจะไปไหนอ๋อนี่ดีมากเลยฮัจญะห์ถามดีมากคือถ้าเลือกระหว่าง2อย่างนี้นะระหว่างตะฮัจญุดกับวิเตสนะวิเตสแข็งกว่าดีมากเลยจ้ะตะฮัจญุดไม่เอาไม่ทำบ้างก็ไม่เป็นไรจ้ะใช่เหมือนท่านอุสมานท่านอุสมานจะละหมาดวิเตสก่อนนอนเลยกันเอาไว้กันเหนียวเพราะยังไงเผื่อตื่นมาเข้าซุบฮ์แล้วก็เป็นไงก็ได้วิเตสไปแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์จ้ะไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีความสามารถและซูเราะห์ที่ฮัจญะห์กล่าวมาคือซูเราะห์ที่มีความประเสริฐและนบีก็อ่านในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะทำดูดีแล้วแต่อย่างนี้อัญญาลุกมาเดี๋ยวฉันตกใจฉันนึกว่าฉันเล่นงานอะไรฉันหรือเปล่าทีหลังบอกตัวกันนะลุกขึ้นมาฉันก็เฮ้ยฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่ว่าจะถามเฉยใช่ไหมไม่มีอะไรนะครับอ๋ออย่างนี้ฮัจจ่าเดี๋ยวฮัจจ่าฟังฉันนะนิดนึงฮับบะตุซาวดาเนี่ยนบีว่าไว้อยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะรักษาอย่างเดียวเราก็หาอย่างอื่นรักษาได้ด้วยแต่ไม่ได้ว่ากินฮับบะแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นแล้วไม่ใช่ก็อย่างอื่นก็รักษาด้วยทำอย่างอื่นด้วยเพราะการหายเนี่ยเป็นสิทธิ์เป็นอะไรเป็นอำนาจของพระองค์แต่ยาเนี่ยอัลลอฮให้มาหมดแล้วทุโรมียารักษาแต่หนึ่งในนั้นมีอยู่แล้วฮับบะตุซาวดานะจ้ะส่วนเราก็รักษาอย่างอื่นด้วยเอ้าประมาณนี้นะบ่ายสองโมงแล้วเดี๋ยวฉันลงดีกว่านะ นะเอ้าอีมานสอนให้อัลเลาะห์ให้กลัวอัลเลาะห์สองตัรบียะเรื่องอิลมียะก็คือเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาอันต่อมาก็คือข้อที่สามเขาเรียกว่ามุตตะดัรรีจะเป็นขั้นเป็นตอนเวลาเรียนศาสนาพี่น้องอย่าเบื่อนะที่เขาสอนเป็นขั้นเป็นตอนหะดีษ1 2 3 4ไม่เบื่อพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมการที่เรียนเป็นขั้นเป็นตอนมันทำให้เรามีความแม่นยำในเรื่องศาสนาเหมือนกันนั่นแหละวันนี้เราจะไปเรียนมหาลัยยังไม่ผ่านประถมเลยมึนก็เรียนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วต้องให้โอกาสคนเราเนี่ยเปลี่ยนมันมีเหมือนกันเปลี่ยนเร็วเลยปุ๊บเปลี่ยนหน้ามือหลังมือมันก็มีแต่ไอ้เปลี่ยนหน้ามือหลังหน้ามือหลังมือน่ากลัวมันจะได้แป๊บๆแต่ว่าเวลาอะไรที่มันมีใช้เวลาในการซึมไปเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนพี่น้องมันจะทำให้มั่นคงแล้วก็หนักแน่นมั่นกว่าจริงไหมค่อยๆเสริมไปเรื่อยเสริมสุนัตเข้าไปเนี่ยมันจะมั่นคงมากกว่าไม่ใช่อะไรที่มันมาเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนั้นต้องเป็นตาดารุชแปลว่าเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับภูกรมที่อัลลอฮ์ลงมานั่นแหละเรื่องเล่าไม่ใช่มาถึงก็ห้ามเลยบอกก่อนไม่มีประโยชน์สองเวลาจะละหมาดห้ามกินพอขั้นที่สามก็คือห้ามเด็ดขาดเลยเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันเวลาเราจะเรียนรู้ศาสนาก็เป็นขั้นเป็นตอนนะค่อยๆไปปรับกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะด้วยทุท้ายนี้ก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความมั่นคงในหัวใจของพี่น้องให้ยึดมั่นกับอีมานนะครับอัลลอฮุมะอามีนนะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู